บริษัทหาไม่จำกัดมาแล้วอู้วายตายแล้วครับตายแล้ว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 เคหาหน้าศาลตอนทนายไพศาลช่วยด้วยทุกคนเคารพศาลอ่ะนั่งลงได้ครับวันนี้ก็ทุกคนมากันพร้อมเรียบร้อยอ่ะนะต้องบอกว่าศาลของเราเป็นศาลเฉพาะหานะครับเราจะตัดสินเฉพาะคดีของตลกอ่ะนะครับแล้ววันนี้ก็มีเหตุเกิดขึ้นกันอีกแล้วศาลจะรับฟังแล้วก็จะตัดสินให้เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากฝ่ายโจทย์ก่อนก็แล้วกันครับมีเรื่องอะไรครับทนายครับขอบคุณครับกระผมนายชูเกียรติเอี่ยมสุขในฐานะเป็นทนายโจทย์คดีหมายเลขดำที่1ครับ2567ของศาลฮาไม่จำกัดครับทางโจทย์คือนายณัฐชัดนะครับได้ยื่นฟ้องจำเลยคือจตุรงค์พลบูรณ์ข้อหาที่นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำให้เสื่อมเสียและเสียหายในการออกอากาศไปแต่ละครั้งทำให้โจทย์รู้สึกท้อแท้เกิดความอับอายในโลกโซเชียลโอเคต่อไปขอเชิญพยานโจทย์ให้ปักคำนะครับเชิญเลยคงละคงละโอเคคุณบอกได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการทำงานของคุณแล้วคุณรู้จักกับคุณจตุรงพลบูรณ์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมรู้จักกับคุณจตุรงพลบูรณ์มาประมาณ14ปีที่แล้วครับ14ปีเล่นหนังด้วยกันครับเรื่องปล้นระยะครับของคุณพจน์อานนท์ครับครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเจอตั้งแต่แรกเลยก็คือสมัยก่อนผมไม่ดังครับครับผมจำได้เลยว่าดาราตลกแก่คนนี้นี่ผมยกมือไหว้เนี่ยเขาไม่เคยรับไหว้ผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับจนผมมาทำ YouTube แล้วเขาก็มาตีสนิทกับผมครับมาทำความรู้จักกับผมครับเพราะอะไรเขาถึงมาตีสนิทกับคุณครับเขาอยากให้ผมเนี่ยช่วยโปรโมทเพลงเขาให้ครับเอาเราดังแล้วชื่อลุงตอนนั้นผมดังแล้วครับชื่อเพลงลุงโอนไวครับตอนแรกหน้านั้นมึงไม่พูดมึงไปหาครูขอเปล่าตอนหน้านั้นที่มึงไปหาที่คนลุงลงอ่ะลองโชว์โมหันเนี่ยฟังสารนะครับเขาควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับอย่าว่าแต่ควบคุมคนอื่นเลยครับตัวเขาเองเขาก็ควบคุมไม่ได้ครับเฮ้ยโจทย์ต่อเลยนะครับใช่ครับต่อเลยดีกว่าครับยังไงครับเขามาให้คุณโปรโมทเพลงชื่อเพลงลุงโอนใบครับแล้วผลยอดวิวเป็นไงครับตอนนั้นเนี่ยไอ้ลงมันทำเพลงแล้วก็ยอดวิวตอนแรกแค่หมื่นกว่าเองครับครับแล้วผมเอามาร้องมาอําในรายการครับวันเดียวคนดูล้านห้าครับยังไม่นึกถึงบุญคุณจากหมื่นกว่าครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำครัวลุงลงครับตอนแรกคนไม่มีเลยครับครัวลุงลงก่อนหน้านั้นที่ยังเอ้ยพูดไปเฮ้ยมันเสียเฮ้ยแม่งจ้างมาทำไมวะไม่น่าจ้างกูมาหรอกตบกูขนาดนี้มึงนับถือกูปะเนี่ยผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับคุณไปช่วยโปรโมทที่ร้านครัวลุงลงจากไม่มีคนครับจนโด่งดังครับตอนแรกเห็นบอกตอนแรกเห็นบอกเข้าใจผิดนึกว่าครัวลุงลงกับครัวลุงด้อที่เดียวกันคนละที่ครับคนละที่แต่คุณไปทำให้คนเข้าใจให้คนแยกได้ครับว่าอันไหนครัวลุงด้ออันไหนครัวลุงลงครับครับผมจนโด่งดังครับแล้วทีนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเล่นบริษัทฮาครับแต่จุดนี้แหละครับผมรู้สึกว่าผมแบบเหมือนมีแผลในใจเลยครับคุณนุ้ยคือผมมาที่เนี่ยแล้วเวลาผมซ้อมมุกอะไรอ่ะแล้วเวลาผมจะเล่นปุ๊บเขาดูที่ผมซ้อมครับเขาก็จะดักผมทุกอย่างนะครับจนมีอยู่วันนึงผมเครียดครับโทรไปร้องไห้กับแจ็คแฟนฉันครับว่าไอ้เหี้ยนี่เขาไม่ชอบกูเหรออย่างนั้นเลยครับเห็นด้วยครับท่านเอาเห็นด้วยอันนี้ศาลก็อัดอั้นมานานละเพราะศาลก็โดนเหมือนกันคือว่าเขาจะคอยบัฟเด็กรุ่นใหม่ยศศาลเลยแจ็คแฟนฉันนิกกี้ตัวศาลเองกัสอาร์มทุกคนโดนหมดครับกูสอนกูสอนให้มึงโตขึ้นเฮ้ยนี่กูเป็นศาลนะเฮ้ยนั่งนั่งนั่งท่านพูดอยู่คือเขาดักเล่นมุกเลยก็ดักดักหมดแม่งดักเป็นปลาเลยใช่ครับท่านผมก็โดนเมื่อกี้ก็โดนตบหัวถ้ามีพูดอะไรอีกเดี๋ยวผมประหารเลยครับคุณครับเราจะมีอีกนะครับเชิญครับคุณดิกี้ผมเขามีโอกาสได้เป็นผู้กำกับหนังอ่ะผู้กำกับหนังนะครับเรื่องอะไรครับหนังใหญ่อ่ะครับอ๋อใช่เนี่ยทาวช่า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 ครับเขาเป็นผู้กำกับครับแล้วเขาก็โทรมาขอคิวผมครับนิกกี้มีคิวว่างไหมน้องครับผมก็เลยบอกว่าผมมีครับจะเอาผมไปเล่นเหรอครับกูไม่เคยจ้างกูไม่เคยเขาบอกสืบอยู่มึงนั่งก่อนไอ้สัตว์มึงนั่งก่อนนั่งก่อนได้ไหมเนี่ยฟังเขาบอกว่าลุงลงทนายถามลุงลงจะเอาผมไปเล่นเหรอเขาบอกเปล่ากูจะใช้รถมึงเอ้าจะเอาแค่รถครับ
เอารถไปเข้าฉากเอาแค่รถไปเข้าฉากครับแล้วถามว่ามีค่ารถไหมเขาตอบว่าไม่มีไอ้สัตว์ไอ้เด้งเดี๋ยวขอขาเข้าฉากขอกรุณาถอนคำว่าด้วยนะครับโอเคครับขอถอนครับจากคำว่าเป็นอุปกรณ์สร้างทารกครับยากผ่านไหมฮะโอเคโอเคได้ครับเชิญครับเชิญครับจากนั้นมาคุณก็เครียดแค้นเครียดแค้นครับหรือว่าเขาเครียดแค้นคุณผมรู้ตัวว่าเขาไม่ชอบผมครับบางวันผมไม่มาเพราะผมเครียดครับผมเครียดจริงๆนอกจากผมแล้วมีคนเกลียดเขาเยอะครับแจ็คไปแทนก็เกลียดเขาครับโอ้โหหลายคนครับหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับหมดแล้วครับโอเคครับสั่งครับขอบคุณมากทนายฝั่งโจทย์นะครับครับต่อไปนะครับทนายฝั่งจำเลยมีอะไรจะซักถามไหมครับเชิญครับดีครับท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจทนายเพิ่งฝึกเด็กๆพวกนี้ไม่ต้องกลัวมึงทำอย่างนี้กับเขาได้ยังไงถามไม่ดีขอให้ถามไม่ดีโอ้ยจังหวะจังหวะจังหวะไอ้นั่นเป็นจำเลยทำอยู่งานกูว่ายังไงก็ติดคุกไอ้นั่นนั่งรวมกันเลยดีกว่าพยานครับเขาหมิ่นประมาทพยานเสียหายยังไงครับเสียหายครับหลังจากที่คนคอมเมนต์ด่าผมว่าผมไม่หาอะไรเงี้ยผมไม่มีรายการจ้างไปออกเลยครับพยานรู้สึกยังไงครับรู้สึกน้อยครับรู้สึกน้อยว่าเอ้ยมันไม่หาจริงเหรอขอค้านครับท่านค้านเรื่องอะไรครับเขาพูดถูกครับแล้วจะค้านทำไมล่ะครับทนายสลับเดี๋ยวสลับได้มั้ยสลับมึงนั่งมึงนั่งมึงนั่งเห็นมั้ยครับมันเป็นหน้าที่ใช่มั้ยครับเดี๋ยวโตในคุกกันแน่มึงไอ้สัตว์ยังจะมีโตกว่านี้อ่ะไอ้สัตว์อย่างกูยังไปโตในคุกอีกถ้าเด็กนี่ก็โตในคุกไอ้เหี้ยฟังทนายนะสิ่งที่จำเลยกระทำเนี่ยพฤติการคดีคล้ายกันกับที่ผมเคยทำคดีมาพยานฟังนะครับมันมีคดีนึงมีรถขับชนแมวผมว่าความจนเอาแมวติดคุกมาแล้วไปคลอดในเรือนจำด้วยอุ้ยแมวท้องไอ้ลงต้องโดนแบบนี้อยากถามต่อว่าที่เราเสียหายเนี่ยคิดว่าเพื่อนๆเราในวงการมีใครโดนจำเลยทำบ้างเยอะครับยังไงบ้างเขาทำกับทุกคนครับถ้อยคำข้อความที่เขากล่าวหาคุณเนี่ยมีถ้อยคำว่าอะไรบ้างมีครับไอ้นิกกี้มึงนี่เบามากมึงรู้ตัวไหมว่ามึงเล่นตลกไม่ได้ตลกได้เจอคำนี้ไปมึงกับไอ้แจ็คเนี่ยไม่ตลกเลยถ้ามึงเป็นแบบโอ้โหอยู่ในวงการพระก็มึงกับไอ้แจ็คก็คือพระปลอมอ่ะคุณเนี้ยคุณเนี้ยหมดกันไวเลยโอเคขอถอนตัวครับท่านขอบคุณครับเดี๋ยวคุณเนี้ยครับคุณนี้แหละครับไอ้การที่เขาไปพูดถึงร้านอาหารเขาเนี่ยที่บอกลุงรอดลุงลงอะไรเนี่ยเราไปกล่าวหาเขายังไงฮะผมไม่เคยกล่าวหาเลยครับผมมีแต่ไปช่วยเหลือเขาครับช่วยยังไงครับช่วยครับตอนแรกไม่มีคนเลยครับผมไปถ่าย YouTube เขาคนดู 6-7 ล้านครับมึงทำอย่างนี้ทำไมไอ้เนี่ยเหรอเออก็ร้านมันไม่มีคนอยู่แล้วมันแดกไม่ได้มันไม่ใช่การหมิ่นประมาทมันคือเรื่องจริงจำเลยสารภาพครับไอ้สัตว์นี่ต้องโดนตบอีกทีแล้วมึงว่าผมถามรู้สึกว่าทนายฝั่งจำเลยนะซักถามเป็นประโยชน์กับฝั่งโจทย์มากผมถามคำถามสุดท้ายครับครัวลุงลงเนี่ยที่ประชาชนทั่วไปรู้จักเนี่ยก่อนหน้าครัวลุงลงชื่อร้านอาหารอะไรครับครัวลุงดอกครับอร่อยไหมอร่อยกว่าครับหมดคำถามของท่านดีมากเราชนะแน่น้องเราชนะแน่ไม่ต้องกลัวนะเชิญเลยครับเชิญจำเลยครับเชิญทนายด้วยนะครับมึงไปด่าเขาทำไมผมไม่ได้ด่าเลยครับทนายครับผมไม่เคยด่าผมสอนมันเห็นมันเหมือนเป็นลูกเป็นหลานครับทนายมึงพูดกับเขาว่ายังไงผมบอกว่าไอ้นิกกี้เดี๋ยวพี่จะลุงเนี่ยจะสอนให้เกี่ยวกับเรื่องมุกเรื่องอะไรมึงใส่ลมกูทำไมเนี่ยกูเป็นทนายมึงเนี่ยพูดดีๆยืนดีๆด่าใครบ้างในวงการเนี่ยมึงอ่ะคนสุดท้ายก็เป็นมึงนี่แหละก่อนหน้าจำไม่ได้ครับร้านชื่อร้านอะไรครัวลุงลงอร่อยไหมอร่อยครับสารครับเบิกความเท็จครับท่านโกหกโกหกยังไงฮะโกหกยังไงครับเบิกความเท็จยังไงฮะผมถามคุณอีกทีมึงสลับไก่เหี้ยนี่ไม่ได้ช่วยกูหน่อยตอนนี้กูกำลังโดนลุมเนี่ยมึงแม่งโดนทนายมึงกูจ้างมึงมานะถ้าไม่พูดความจริงทนายวันนี้ผมช่วยคุณไม่ได้ผมพูดความจริงกันไม่งั้นเสาร์ที่คนจะเยอะเหรอครับอร่อยยังไงอร่อยหมูหันอร่อยชูชีปลาเนื้ออ่อนตอนนี้เป็นชูชีปลาหมอคังดังหมอคังครับตอนนี้ทนายกำลังจั่วเข้ามาเพื่อโปรโมทร้านครับอันนี้ไม่ควรนะครับไม่ควรนะฮะอะไรนะอะไรนะโกนเขามีแต่ถอนประโกนทำไมล่ะรอพิพากษาเลยครับโอเคครับขอตั้งพยานฝ่ายจำเลยครับ
โอเคครับเดินไปดิครับเอาแป๊บสวัสดีครับคุณจตุรงค์ครับเพราะอะไรคุณถึงไปทำอย่างนี้กับคุณนิกกี้นะฉัดเขาครับทำไมฮะผมก็ไม่ได้ทำอะไรเขาครับผมก็แค่มีแต่ให้มีแต่สั่งมีแต่สอนเหมือนไอ้กั้นไอ้แป้งเนี้ยผมก็สอนมันไอ้แฟงเนี้ยยังยังขี้ขั้นข้าคังคกอ้าวผมก็สอนนะนี่คุณแย่งมุกเขาไปเล่นนะคุณต้องปูให้เขาว่าคังคกเขาต้องตอบว่าขี้ขั้นข้านี่คุณเอามุกเขาไปเล่นได้ไงอ่ะนี่แค่นี้คุณก็ไม่รู้จักแบ่งปันแล้วสอนให้เขารู้จักกลับมั้งไม่ใช่ว่าอยู่เล่นแต่เล่นแต่เดิมๆการแบ่งปันไม่เคยมีในหมู่คณะมุกไม่แบ่งแล้วคุณทำอะไรขายเนี่ยลูกชิ้นคุณทำไหมลูกชิ้นหมูหันกับน้ำพริกเผาผสม3ชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็ไลฟ์สดในทิกตอกไอ้เรื่องอื่นไปหมดแล้วขอค้างครับท่านขอคุ้มครองชั่วคราวครับขอให้ทนายปกป้องพยานครับเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรปกป้องทนายโจทย์อยู่ด้วยอนุญาตเดี๋ยวผมอยู่ด้วยครับผมซักเลยลูกชิ้นของคุณคือเดี๋ยวแม่งรู้ระบบอยู่คนเดียวไอ้สัตว์รู้ระบบสัตว์เอ้ยแม่งรู้ระบบอยู่คนเดียวทนายโจทย์ซักเลยครับขอซักนะครับซักเลยครับผมถามว่าคุณทำลูกชิ้นนี่คือล่าสุดใช่ไหมใช่ครับลูกชิ้นหมูหันใช่ครับแล้วจริงหรือเปล่าที่เขาล่ำลือกันลูกชิ้นหมูหันของคุณเนี่ยเอาไปตากแดดเนี่ยนะแล้วพอมันแห้งแล้วมาทำหนังกระติกยิงนกจริงไหมมึงทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยใช่ไม่ใช่คุณพูดสิครับพูดเนี่ยตอบเขาดิไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นลูกหินนะผมไม่ได้ทำครับทนายมึงไปดูถูกพวกเขาทำไมทนายน้องๆรุ่นหลังอ่ะใช่ผมไม่ได้ทำเจ้าอื่นขาย5ลูกแต่คุณไปขาย4ลูกไอ้ช่วยกูดิเฮ้ยทำไมต้องทำมึงตบมึงแล้วท่านครับครับมีการทำร้ายร่างกายในศาลครับขอเพิ่มข้อกล่าวหาครับให้ความเคารพกันด้วยนะครับผมหมดคำซักถามครับสารภาพไหมผมไม่สารภาพครับเพราะผมไม่ผิดครับผมมีจิตใจดีกับพวกเขาสอนน้องๆไอ้ไทยไอ้กัดไอ้แจ็คผมพยายามส่งมุกให้เพราะผมเป็นตลกที่อายุเยอะแล้วสิ่งวิชาต่างๆเราก็พยายามถ่ายทอดให้กับเด็กๆมันจะได้สืบสานวงการตลกต่อไปครับแล้ววิธีการสอนของเราล่ะเราสอนเขายังไงเราไม่ได้สอนตรงๆเราก็เล่นให้เขาดูเล่นเป็นมุกอัมแล้วก็ดึงหน้าดึงหน้าแบบคนตีนอะไรเงี้ยแล้วในวงการมึงเก่งอยู่คนเดียวหรือไงมึงเก่งคนเดียวเหรอนี่กูมาเป็นทนายให้มึงยังไม่สารภาพอีกเหรอมึงทนายไปศาลคนตรงไปตรงมามึงผิดมึงก็รับมึงเก่งคนเดียวในวงการไงหมดคำถามท่านดังรองหมดคำถามท่านอะไรครับดังรองจะสรุปแล้วครับกูผิดอะไรเนี่ยเอ้าไรมึงอ่ะผมผิดอะไรมึงทนายว่าผมเปล่าเนี่ยไอ้เขี้ยเหมือนตัวคนเดียวเนี่ยตอนเนี้ยแม่เหมือนไม่มีใครรักไอ้สัตว์ประธานสรุปเลยครับสรุปเลยครับประธานศาลประธานเอาไงครับจตุรงค์ดีครับประหารไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอากูเป็นประหารเลยเหรอเอาเป็นว่าเพิ่งเคยทำผิดครั้งแรกครับเราจะยกให้เราไม่ประหารแต่เราจะลงโทษด้วยการลากไปกระทืบหลังศาลเชิญได้เลยฮะมาเลยสัตว์ร้อนมาแล้วมาเลยอะไรนะอะไรเอาดูดิโอเคตบหัวกูเหรอกูบอกแล้วไงจะไปให้ผ่านหัวทำไมอ่ะไม่ไงไอ้เหี้ยนี่ผ่านไปแล้วไปฮะไปแล้วไปเฮ้ยไอ้กันไอ้เข้าไปมึงอะไรดูไปดูมาเริ่มสงสารอาจารย์ปู่แล้วล่ะค่ะขนาดสารหายังจะเอากับเขาด้วยไม่ใช่พี่เท่งแต่ผัวฉันเต้นได้ค่ะเต้นได้เฮ้ยจริงมันเต้นแบบพี่เท่งเหรอใช่พี่เท่งให้ดูสิครับถามข้ามาน่ารักน่ารักค่ะเหมือนเอ๊ะเลยอ่ะตัดเอากูมาฆ่าจะตายแล้วครับบริษัทหาไม่จำเป็น